สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว 10:45 น.รวมทั้งคุณผู้ชมยังสามารถรับชมผ่านทาง Facebook ข่าวช่อง5 TV Five HD 1ด้านกรุงเทพมหานครนะคะเตรียมรับมือกับการเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการจากการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วค่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโพสต์เฟซบุ๊กว่าจากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้วตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาและจะไปสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคมกรุงเทพมหานครจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือทั้งการขุดลอกคูคลองเก็บขยะและวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำไหลล้างท่อระบายน้ำตลอดจนเตรียมพร้อมอุปกรณ์และบุคลากรโดยให้ทุกเขตติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในเขตชุมชนเก็บขยะในคูคลองให้บ่อยขึ้นและจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงต่างๆรวมถึงจะมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง